น้องเสียอยู่ที่ร้านอาหารอยู่ที่ซินลาครับก็ร้านนี้ก็มาเจอคุณลุงคนนี้ครับเขากำลังสูบกล้องนี่ครับเป็นบุหรี่ครับเดี๋ยวดูเขาจะทำยังไงบ้างมุกทุเรา แม่ลุงนี่ครับคุณลุงก็จะสูบทุกร้านเขาเออมุกทุเราด้วยคือกันคือจะเล่าให้ฟังว่าตามร้านนี่เวียดนามเนี่ยเขาจะมีแบบนี้ครับให้บริการอยู่ที่หน้าร้านนะครับเพื่อที่จะใครที่จะเข้าไปนะครับใครจะเข้าไปกินข้าวก็จะสูบก่อนเขาจะมีโต๊ะด้านหน้าแล้วพอเข้าไปด้านในปุ๊บก็ไปกินข้าวครับเป็นการแบบออเดอร์กินชาก่อนนะครับแล้วก็สูบบุหรี่เสร็จแล้วก็เข้าไปกินข้าวต่อนะครับก็นี่ครับอุปกรณ์เขาคล้ายๆบาตรไว้สำหรับใส่น้ำชานะครับทุกราวโอเคครับเจ้าสัจใจครับ